ทีมงานตัวพ่อเล็กแต่สงขลาครับเราพาไปดูบรรยากาศที่ชุมชนป้อม6เขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับนะครับซึ่งมีการล็อกดาวน์ห้ามเข้าออกเป็นเวลา8วันตั้งแต่วันที่18มิถุนายนถึง25มิถุนายนนะครับตั้งแต่อุโมงค์กัลยาณมิตรจนถึงหลังตลาดโรงแรมทัวร์ระยะทางประมาณ800เมตรนะครับชาวบ้านในชุมชนนี้ก็หลายร้อยครัวเรือนอยู่ครับเนื่องจากพบชาวบ้านในชุมชนติดเชื้อโควิดหลายคนครับจึงต้องประกาศล็อกดาวน์โดยยอดล่าสุดครับในวันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว22คนนะครับและมีการตรวจหาเชื้อชาวบ้านเพิ่มเติมที่ยังเหลืออยู่อีกครับประมาณ50คนซึ่งผลจะออกในวันพรุ่งนี้นะครับโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและตำรวจคอยอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในชุมชนระหว่างที่ถูกกักตัวอยู่นะครับซึ่งจากการติดตามบรรยากาศนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะครับในขณะที่ชาวบ้านบางส่วนนะครับร้องขอให้มีการแจกข้าวแจกน้ำรวมทั้งอาหารที่จำเป็นนะครับให้กับชาวบ้านในชุมชนเพราะว่าบางส่วนเนี่ยลำบากครับระหว่างที่ถูกกักตัวอยู่8วันเนื่องจากหาเช้ากินค่ำครับไม่ได้ทำงานเงินก็ขาดไม่มีรายได้จะไปใช้จ่ายนะครับไม่รู้สักไม่ดีเดียวแต่ไม่นานอีกกินตั้งแต่ว่าเนี่ยมีพึ่งมีคนมาบริจาคไหมอ๋อแต่เจ้าบ้านก็แจกแต่ข้าวน้ำไม่มีอ๋อคือขาดคนอยู่ก็ไม่รู้ปุ๊บคนอยู่ว่าคนดีย่างอีกกินแล้วก็ซื้อมาตั้งไว้ได้เลยเมื่อเราไม่ปืนเลยปีเราอย่างอีกกินเราซื้อมาตั้งไว้ได้ซึ่งอยากให้ก็ไม่มีกินเราอ่ะซึ่งอยากให้เขาช่วยเรื่อยๆแค่นี้อยากได้น้ำมันอยากได้น้ำได้ข้าวอ่ะบางคนนี่ก็ไม่มีหรอกพี่ครับข้างในนี้มีชาวบ้านที่ประมาณกี่คนได้หรอโอ้เยอะมากนะพี่นะเยอะมากเลยสามทางฝั่งของสาธารณสุขนะครับก็มีการดำเนินการตรวจประชาชนที่อยู่ข้างในที่ยังตกค้างที่ยังไม่ได้รับการตรวจซึ่งทางเทศบาลเขาแจ้งเป้าหมายเพราะว่ามีประชาชนด้านในที่ไม่ได้รับการตรวจประมาณ70คนนะครับซึ่งวันนี้ทางสาธารณสุขทางโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับทางหัวหน้าส่วนอำเภอใหญ่ทางอำเภอใหญ่นะครับโดยท่านนายอำเภอก็คือสั่งให้เข้ามาดำเนินการตรวจในประชากรกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนั้นนะครับซึ่งในวันนี้ก็มาตรวจประมาณ50คนนะครับซึ่งดำเนินการเสร็จไปแล้วเมื่อพูดเนี่ยครับครับแล้วผลในการตรวจชื่อก่อนหน้านี้ทั้งหมดมีกี่คนแล้วมาตรวจกี่คนครับณวันนี้นะครับวันนี้มีมาตรวจทั้งสิ้นเฉพาะวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้50คนนะครับแต่ว่าผลที่จะออกก็คือจะออกพรุ่งนี้นะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่ทีมงานตัวพ่อเล็กแต่สงขลาพาไปติดตามมาให้ได้ดูกันนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านในชุมชนป้อม6ทุกคนครับและก็เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานดูแลชาวบ้านนะครับตลอดระยะเวลาที่ล็อกดาวน์8วันครับ